รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นนักร้องหนุ่มรูปหล่อเสียงคุณภาพโดมจารุวัฒน์วันนี้น้องโดมจะต้องมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดขี้เมากระทะร้อนไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งงั้นน้องโดมก็ต้องทำให้พี่กินได้นะผมว่านะเนี่ยอันเนี้ยผัดขี้เมาเนี่ยไม่มีอันนี้แน่ๆอะไรอ่ะน้ำพริกเผาอ้าเราก็ไม่รู้ไม่มีแน่ๆถ้าบางสูตรเขาก็ใส่เอาออกไปเลยอย่างแรกผมว่าอาหารไทยมันต้องมีพวกนี้แหละมีกระเทียมมั้งกระเทียมใส่กระเทียมมั้ยใช่เนาะกระเทียมรสชาติมันต้องเป็นยังไงก่อนคิดอ่ะผัดชาต้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดก็ต้องเป็นพริกอย่างน้อยก็ต้องมีพริกอันเนี้ยพริกขี้หนูพริกขี้หนูแล้วก็มีพริกไทยอ่อนเก่งอ่ะแล้วผัดขี้เมาผัดชางงแล้วเนี่ยผัดขี้เมาขี้เมามีอันนี้ผมจำได้มีอันนี้แล้วก็มีพริกแดงๆพริกแดงแล้วก็มีกระเทียมแต่นี่คืออะไรครับชิมสิชิมได้เหรอครับน่าถ้ามันอร่อยแล้วชอบใส่ได้ก็ใส่หมดทุกอย่างเขาไม่ห้ามอันนี้ผงไข่เค็มเหรอแล้วมาใส่ในผัดอันนั้นได้ไหมผงไข่เค็มต้มยำอย่างนี้เหรออืมอร่อยอ่ะตกลงไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมผมเอากลับบ้านเลยได้ไหมอ่ะบ้านนี้คือหน้าตาหรอโอ้มีใบโหระพาใบโหระพากระเทียมพริกแล้วก็อันนี้แล้วก็พริกไทยอ่อนแล้วก็ปรุงรสแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำอันนี้คือผงนัวผงนัวนี่คือพริกไทยไม่ใส่ผงกะหรี่เฮ้ยขมิ้นมันทำใส่อะไรก็ไม่รู้แต่ต้องดมแรงๆกว่านี้ครับไม่ใส่อาจารย์บอกไม่ใช่แม้ว่าน่าจะเป็นผงกะหรี่ผงกะหรี่เหรอครับชิมก่อนเขาพูดกะหรี่ก็ชิมเหรอเป็นอะไรอ่ะตลกอ่ะตลกดาวอ่ะตามกระเทียมดีกว่าอันนี้ก่อนแม่ไปคิดเลยแล้วลูกอันนี้ขอแบบว่าหยาบๆนะหยาบๆไอ้กระเทียมเร็วกระเทียมไม่ใช่หยาบแบบนี้เอาคนละหยาบหนูเอาผัดเองแม่ลืมไปผัดกระเทียมไว้ให้หอมนะครับเอาโปรตีนใส่ลงไปเนื้อสัตว์ทั้งหลายพริกไทยแช่กิโลเมตรเอาพริกขี้หนูใส่พริกขี้หนูเพื่อเพิ่มความเผ็ดมานิดหน่อยอ๋อโอเคครับอุ้ยเก่งจังเลยคุณผู้ชมถูกไหมอ่ะไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวนะโอ้ต้องเสียงแบบตลกแน่เลยพอได้ตำแหลกแล้วนะให้มันแบบว่าพอแหลกพอทุกๆออกมาพอแหลกๆแล้วเราต้องใส่ใบอะไรไหมพวกเครื่องเทศอาจารย์มีใบอาจารย์มีใบไม่เราถามอาจารย์มีใบอาจารย์มีใบมันต้องใส่ใบโหระพาอันนี้ใบโหระพาเหรอดมสิโหระพาครับโหระพาไหมอ่ะโหระพามากเลยค่ะไม่ใช่นี่กะเพรานี่โหระพาคืออันนี้นะซ่อนอยู่นะแกซ่อนอยู่น่ะแน่ใจใช่เปล่าใบมะกรูดก็ไม่น่าใส่ป่ะไม่ใส่
ใส่ไปแล้วไม่รู้อ่ะตายน่ากินจังเลยอ่ะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ใส่พริกไทยโอ้พริกไทยอ่อนแล้วก็ปรุงรสปรุงรสยังไม่ปรุงรสเลยเออปรุงรสโอ้ก็เป็นคนเก่งนะตายละอันนี้ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวหรืออารมณ์แบบซอสปรุงรสอะไรเงี้ยเออได้หน่อยนิดนึงอ๋อเป็นคนเก่งนะรู้หมดทุกอย่างจริงๆนะอย่านะได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยเออแล้วก็อ่ะงั้นผมใส่อันนี้แล้วกันอารมณ์แบบนี้แหละซอสเห็ดซอสเหมือนซอสปรุงรสอ่ะซอสแบบอารมณ์แทนน้ำมันหอยอะไรพวกเนี้ยแต่มันไม่ใช่น้ำมันหอยไม่ใช่น้ำมันหอยถ้าสีมันอ่อนกว่าอ๋อถ้าหอยจะสีดำจะสีเข้มกว่านี้มหัศจรรย์มากเลยอ่ะมันใช่ไหมอ่ะมันดูไม่ใช่รูปเลยอ่ะไม่เป็นไรเราไม่มีความจำเป็นเราก็เป็นตำรับของเราเสร็จหรองั้นผมใส่นี้ด้วยอ้าดีอันนี้มันน่าจะทำให้แบบอร่อยใช่ไหมไม่รู้ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมชิมเข้าไปแล้วมันอร่อยไข่เค็มมาแล้วมันเป็นไข่เค็มแล้วมันแต่แค่นี้พอหรอนั่งดมหนีก่อนแล้วนี่หนีแล้วรับโอเคครับเสร็จแล้วเธอก็ใส่ลงไปในกระทะร้อนปึ้มเอาเทอู้ตายน้องนมทำกับข้าวน่ากินมากเลยหกกระเรียกกระลาดโอเค แล้วก็แต่งหน้านิดนึงแต่งหน้าโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะโอ้ยน่าทานน่ะเสร็จแล้วครับเอาใบโหระพาโรยนิดนึงโอเคนะระวังร้อนนะผัดขี้เมากระทะร้อนฝีมือโดมจารุวัฒน์มาเดี๋ยวเรามาชิมกันแบบผัดจานที่จืดๆแบบเด็กๆกินได้อ่ะนอนไหมครับช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวไก่ย่างพะโล้มาฝากค่ะเริ่มจากใส่ผงพะโล้ตราโลโบซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบเครื่องที่โคลน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่สะโพกไก่ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเตรียมไว้นำสะโพกไก่ที่หมักเตรียมไว้ลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่เครื่องที่โคลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดใส่ซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบน้ำผึ้งซอสปรุงรสและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดและเริ่มข้นจากนั้นปิดไฟเตรียมไว้จัดไก่ย่างพะโล้ลงในภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกคะน้าฮ่องกงลวกสุกเห็ดหอมลวกสุกแครอทลวกราดน้ำซอสพะโล้ลงบนคะน้าฮ่องกงลวกสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูข้าวไก่ย่างพะโล้เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูขาหมูพะโล้ทอดกรอบใส่น้ำลงในภาชนะใส่เครื่องที่โคลกอบเชยโปรยกากปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและน้ำส้มสายชูเปิดไฟต้มพอเดือดใส่ขาหมูลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนจนขาหมูสุกนุ่มแล้วตักขึ้น
นำขาหมูที่ต้มมาทาด้วยน้ำส้มสายชูให้ทั่วผิวหนังจากนั้นนำไปตากแดดจนขาหมูเริ่มแห้งนำขาหมูที่เตรียมไว้มากรีดให้เป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟให้พอร้อนนำขาหมูที่เตรียมไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนขาหมูกรอบตักขึ้นแล้วจัดขาหมูพะโล้ทอดกรอบใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดและน้ำจิ้มตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องโดมพรีเซนต์หน่อยเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดผัดขี้เมากระทะร้อนส่วนใหญ่ผัดขี้เมาก็ใส่กะเพรานะต้องหรอผมใส่ใบโหระพาได้ไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ถ้าดมจะชอบเป็นมาอาชิมสิเอาอะไรก่อนดีครับเอาสมมติเอากุ้งตัวเด้งแต่ว่าเขามีอะไรที่พิเศษที่เขาใส่ไข่เค็มเมื่อกี้มันมีผงไข่เค็มที่ผมชิมผมว่ามันอร่อยดีใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดใส่ลงไปมันน่าจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นก็จะมีกลิ่นมานิดหน่อยยังไม่ทันชิมก็รู้นะว่าจะคงจะต้องเป็นแบบผัดจานที่จืดๆแบบเด็กๆกินได้อ่ะได้ไหมครับโดมเป็นคนกินอาหารไม่เผ็ดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขากินเผ็ดไม่ได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผัดจานนี้ของเขาก็เลยรสชาติแบบอ่อนๆโดมชอบไหมชอบครับโดมชอบไหมครับโดมว่าโดมผ่านไหมผมว่าผ่านอันนี้กินได้ไม่ต้องเททิ้งวิ่งมั่นใจมากค่ะจำรสชาติของแกงได้ไหมต้มตำไก่ทอดอะไรไม่ได้หรือเปล่าจะไม่อยากเมานะแกงทำกับข้าวนะแม่ยกมือท่วมหัวแม่กลัวมากเลยโอเคนะจะไม่ทำอีกแล้วมาเพื่อนกันอะไรจะทำอะไรครับส้มตำเหรอครับเพื่อนกันใช่ไหมใช่ครับมาจากครัวเดียวกันค่ะมาจากภูเก็ตแต่ขอบอกเลยนะว่าจานนี้ถ้าถามรสชาตินะมันไม่มีรสเลยแต่ว่าก็โอเคนะก็ทำยังไงได้แล้วก็ผัดที่เมาในสไตล์น้องโดมสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนไม่กินเผ็ดจานนี้ได้ต่อไปอาจารย์นิสัตจะทำบ้างเป็นมักกะโรนีซุปกุ้งกรอบแค่ชื่อก็น่ากินแล้วอ่ะปกติพอเวลาอะไรอะแม่ไอ้ตายไอ้ตายเราอยู่วิ่งหรือเหรอเราอยู่ว้าตกใจบ้าช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวแคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะวิธีทำลูกชิ้นแคะเริ่มด้วยใส่เนื้อสันคอหมูบดมันหมูสับกุ้งแห้งแช่น้ำเห็ดหอมสับเครื่องที่โขลกตามด้วยเผือกขูดเส้นงาดำแป้งสาลีอเนกประสงค์ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำมันงาและต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในเต้าหู้ขาวผ่าตรงกลางเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปใส่น้ำซุปซีอิ๊วขาวเกลือไทยเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในหม้อหุงต้ม22เซนติเมตรทุบสุดซึ้งตราหัวมะลายนำลูกชิ้นแคะที่เตรียมไว้ใส่ลงในชั้นนึ่ง22เซนติเมตรทุบสุดซึ้งตราหัวมะลายจากนั้นวางลงในหม้อหุงต้ม22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งประมาณ 8-10 นาทีหรือจนเต้าหู้สุกนุ่มเตรียมไว้ใส่เส้นเล็กลวกสุกและถั่วงอกลวกสุกลงในภาชนะเสิร์ฟวางหมูแดงหั่นลูกชิ้นแคะที่เตรียมไว้
ไข่ต้มยางมะตูมโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยเติมน้ำซุปพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเรื่องทอดเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดครับผมมรกตน้ำมันปาล์มรับรองจะติดใจเตรียมไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วเรื่องประกอบอาหารจะทอดก็ต้องแป้งประกอบอาหารอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้โกกิ1ซองเทเอาไปคู่บ้านเราจริงๆนะจริงๆนะกินมาตั้งแต่เด็กนะจริงครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปตามสัดส่วนที่ระบุเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเลยน้องนมช่วยแม่เอาตะกร้อคนหน่อยลูกได้ครับเสร็จแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดอ้าวแล้วทำไมอย่างนี้ผมได้เป็นลูกมืออ้าวทำไมอย่างนี้คือแบบผมมีโอกาสได้ช่วยอาจารย์อ้าวไม่ต้องก็ได้ยินเฉยทำไมตอนผมทำทำไมอาจารย์แบบไม่ช่วยล่ะอ้าวเธอไม่ทำก็ได้นะทำถ้าเธอไม่ช่วยฉันก็ไม่ให้เธอกินจะมีโอกาสสักกี่ครั้งกันที่ได้เป็นลูกมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้ดูมาพูดด้านหลักกะเห็นไหมล่ะต้องใส่วอลส์ผงกะหรี่ปลาปื่นควายใส่ลงไปด้วยในแป้งเพราะว่ากุ้งของเราจะได้ออกมามีความหอมหอมกลิ่นผงกะหรี่ใส่1ช้อนเลยจะได้หอมหอมเต็มเต็มปรึบลงไปเลยอาใช้ได้นะโอ้ดูคนเอาเป็นเอาตายมากเหนื่อยไหมลูกเอาวันนี้นะดูนะนี่กุ้งแม่เสียบไว้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคาะๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็มาถือกะละมังนี้ซึ่งมีเกล็ดขนมปังใช่ไหมแบบนี้ครับแล้วก็อย่างนี้ให้มันชุบเหมือนเป็นกาวมือไม้ไม่เลอะเลยเห็นไหม อย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ย้ายมาลงนี่ว้าวเห็นไหมอ่ะไหนลองทำเองซิเผื่อจะสนุกเออก็ปกติพอเราอะไรอะไรแม่เราไม่อยู่วิ่งหนีเราอยู่ว้าตกใจป้าเอาล่ะคุณผู้ชมพอสุกแล้วจะเห็นว่ากุ้งจะลอยแล้วกระทะวันนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมกระทะของเราเป็นกระทะไวทลักษ์3ชั้นตราหัวมะลายสแตนเลสอย่างดีคุณผู้ชมทอดได้ผัดได้เห็นไหมมีด้ามจับถนัดมือเอาย่อนเลยลูกดูสิคุณผู้ชมดูสิน้องโดมทอดกุ้งน่ากินมากเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำซุปเผือกกันโอเคเสร็จแล้วอาจารย์ก็เตรียม QA ซุปอันนี้เป็นรสเผือกนะคุณผู้ชมย่อยง่ายสบายท้องทอดโฟลเส้นมาเลยแข็งเก็บได้นานเป็นเดือนๆในตู้เย็นที่บ้าน wow. อยากจะรับประทานก็ง่ายมากเพียงแค่เปิดฝาไว้นิดนึงอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็เผยนำเข้าเตาไมโครเวฟ800วัตต์5นาทีคุณผู้ชมแค่นี้ในระหว่างที่เรารอ5นาทีน้องโดมครับอาจารย์ทราบว่าน้องโดมปล่อยเพลงใหม่เหรอใช่ชื่อเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงว่าจ้องมองครับจ้องมองใช่ครับเป็นเพลงที่แต่งเองทั้งเนื้อทำนองเลยเหรอใช่มอบให้กับคนที่แอบรักคนอื่นอ๋อเหรอแอบรักแต่ว่าไม่กล้าบอกเขาเลยทำได้แค่ยืนแอบมองแล้วก็เก็บไว้ในใจอยู่คนเดียวรอฟังหน่อยได้ป่ะหน่อยได้ซิอ่ะไหนฟังซิอ่ะจ้องมองเธออยู่นานตราบเท่าฉันกล้าแล้วก็พลันหลบตาเมื่อเธอรู้ตัวซ่อนความจริงไว้เพราะกลัวกลัวเธอจะรู้ความในโอ้ยเสียงกระสับขอโทษเธอไม่หายใจเลยเหรอเวลาเธอร้องอ่ะหายใจไม่คิดว่าหายใจหายใจทางไหนทางผิวหนังหรือเหงือกหรืออะไรไม่ใช่กบครับคนไม่เข้าใจเลยทำไมไม่หายใจหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับขอบคุณแล้วกันครับอาจารย์ต้องเพลงนี้ถ้าสมมติจะฟังเนี่ยฟังได้ที่ไหนไปใน YouTube ครับเป็นชาแนลของผมเองครับชื่อชาแนลว่าโดมจารุวัฒน์ออฟฟิเชียลครับโดมจารุวัฒน์ออฟฟิเชียลเห็นไหมควันโชว์เลยว้าวนี่มีเผือกนะให้คุณผู้ชมมีแปะกล้วยด้วยอยู่ในนี้พร้อมรับประทานได้ทันทีเป็นอาหารเหลวแบบครบคุณค่าอาหารย่อยง่ายสบายท้อง
ทีนี้สำหรับอาจารย์วันนี้อาจารย์จะทำเป็นซุปอาจารย์ขอเติมนิดนึงอาจารย์อยากให้ดูเร็วแล้วก็เพิ่มความเป็นนมอาจารย์ก็ใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนทีนี้อาจารย์ก็ทำถ้วยนี้พิเศษสำหรับน้องโดมโดยเฉพาะเลยได้ครับทีนี้สมมติว่าทุกปัญชาแล้วอยากจะให้แบบอิ่มนิดนึงก็สักหน่อยหนึ่งสองสามตัวเห็นไหมมักกะโรนีนิดนึงเห็นไหมพริกไทยป่นนิดนึงพอมีกลิ่นหอมหอมเสร็จแล้วเราก็ขอโทษนะคะเราก็เทใส่ลงไปในถ้วยขออนุญาตใส่หอมแดงเจียวเพราะเผือกกับหอมแดงเจียวมันเข้ากันเห็นไหมแล้วก็งาขาวอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์งาขาวตราข้าวทองจัดการคั่วซะหน่อยดูดีไหมยังไม่เสร็จน้องโดมอย่าลืมสิว่าเธอมีกุ้งทอดเอาไว้วางไว้ข้างถ้วยแบบอ้อยอิ่งสำหรับน้องโดมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซุปเผือกกับกุ้งกรอบครับได้ครับว้าวหอมมงกะหรี่มะนะตัวซุปเนี่ยมันนุ่มนวลแต่ว่ากลิ่นอะไรมันยังไม่ได้แบบโดดเด่นแต่กุ้งเนี่ยพอมันมีผงกะหรี่มันก็เลยเพิ่มบุ๊กกลิ่นเข้าไปทันทีนายเธอลองชิมซุปเผือกให้อาจารย์นิดนึงสิแล้วไม่ต้องเค็มด้วยนะเนี่ยไม่ต้องเค็มแล้วอาจารย์เติมนมเดี๋ยวอาจารย์ว่าวัยรุ่นน่าจะชอบมีมักกะโรนีนิดนึงอย่างนี้เนาะอาจารย์ว่าอิ่มนะเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยผมว่าอร่อยครับจะได้นะอุ้ยวันนี้เห็นน้องโดมชอบเลยดีใจอาจารย์นิสักเตรียมให้ QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องกลับไปที่บ้านด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องโดมนะที่มาสนุกกับรายการอาจารย์นิสักวันหลังมาใหม่นะได้ครับทำกับข้าวกินของน้องแก้มเยอะ อย่าไปบอกแก้มเขานะได้ครับไม่บอกแต่ฉันก็บอกแก้มแต่ว่าพี่แก้มไม่ได้ดูอยู่แล้วล่ะเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูหรอกขอบคุณมากน้องโดมขอบคุณมากคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับ4 โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะน้องโดมทานต่อสิทานต่อครับผมตอนนี้ก็เทรนอาหารสุขภาพกำลังมามากๆนะครับจริงๆเราอาจจะไม่ต้องแบบไปหาอาหารสุขภาพอะไรที่มันไกลตัวเลยจริงๆจัดใกล้ตัวเริ่มที่เราเลยก็คือลดการทานเค็มนะครับแค่นี้ก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วครับผมแล้วไข่เยี่ยวม้าคือต้องปอกเปลือกปะโอ้ยกินไม่ได้หรอกโรงกระทะจะไปกินได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะครับฮะลูกสาวผมของแท้ล้วนๆโอ้ยฉันกับของแท้ไม่มีส่วนใดปลอมเลยปลอมเลยไม่เป็นไรประเดี๋ยวลูกผัดออกมาเป็นไข่สมรักละกันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ